พบกับกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับเมนูเด็ดเคล็ดลับความอร่อยนะครับผมสำหรับครัวคุณหน่องนะครับผมสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยวันนี้จะมาแกงกะทิกบนะครับผมแกงกะทิกบใส่ฟักนะครับผมก็แล้วก็มีเครื่องปรุงนะครับผมมีขมิ้นเหลืองแล้วก็พริกแห้งนะครับผมแล้วก็กระเทียมเกลือแล้วก็ผงปรุงรสนะครับผมเราก็นำไปโขลกเลยนะครับครับผมก็โขลกนะครับผมให้ละเอียดนะครับผมระหว่างที่โขลกให้ละเอียดผมก็จะนำกบไปคั่วก่อนนะครับผมรออีกสักครู่ครับคั่วกบให้สุกครับผมเราก็ตั้งหม้อแล้วก็ใส่น้ำนิดหน่อยนะผมพอน้ำเดือดนิดหน่อยแล้วก็นำกบที่เราคั่วสับละเอียดนะครับผมแล้วก็เอามาใส่เลยครับผมก็นำข่าตะไคร้ใส่ลงไปเลยครับแล้วก็โขลกให้ละเอียดให้เข้ากันนะครับผมโขลกให้เข้ากันครับคลุกให้เข้ากันนะครับผมพอดีใช้สับผิดไปหน่อยครับผมขออภัยครับผมแล้วก็คลุกให้จนสุกนะครับคั่วให้จนสุกนะครับผมกลัวจนเนื้อกบขาวครับผมก็รออีกสักครู่นะครับผมก็กลัวไปเรื่อยๆนะครับครับผมพอกบสุกได้พอประมาณแล้วนะครับผมเราก็นำขนมก้อนใส่เลยนะครับผมก้อนหนึ่งพอครับแล้วก็ใส่กะทิของเราไปเลยนะครับผมใส่กล่องหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้กะทิสุกแล้วก็เข้าเนื้อกบครับผมสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยครับผมจะพาท่านผู้ชมอร่อยไปด้วยกันนะครับผมก็คนให้เข้ากันนะครับผมคนให้เข้ากันแล้วก็ระหว่างที่เรารอกะทิสุกเราก็รออีกประมาณสัก10ถึง15นาทีนะครับผมก็รอสักครู่ครับผมรอกะทิสุกด้วยครับก็รอสักครู่ครับครับผมพริกกระเทียมแล้วก็เครื่องปรุงที่เราโขลกละเอียดแล้วนะครับผมพริกกระเทียมแล้วก็ขมิ้นเหลืองแล้วก็ใส่เกลือผงปรุงรสไปครับก็นำมาใส่หม้อเลยนะครับผมเพื่อที่จะให้เขาเข้าเนื้อเข้าถึงรสชาตินะครับผมก็ใส่ไปเลยครับคนๆให้เข้ากันครับผมสำหรับแกงกะทิกบใส่ฟักครับผมหลังจากที่กบและก็กะทิสุกได้พอประมาณนะครับผมเราก็นำแฟงฟักที่เราอันนี้ไว้นะครับผมใส่หม้อเลยครับผมใส่ลงไปนะครับเราก็คลุกให้เข้ากันก่อนนะครับครับผมเข้ากันแล้วก็เราก็นำน้ำมาใส่เลยนะครับผมน้ำที่เราเตรียมไว้ผมใส่ให้ทั่วกบนะครับเพราะน้ำเราน้อยอยู่ครับผมแบบไม่ต้องเยอะนะครับผมใส่แค่เท่าไหร่ให้ท่วมแฟงนิดหน่อยครับผมก็รออีกประมาณสัก5นาทีนะครับผมให้แฟงสุกแล้วก็เอาขึ้นมารับประทานได้แล้วครับผมแล้วก็ชิมตามชอบใจนะครับผมเมนูเด็ดเคล็ดลับความอร่อยนะครับผมสำหรับวันนี้จะพาท่านผู้ชมอร่อยไปด้วยกันนะครับระหว่างที่เรารอนะครับผมสำหรับเมนูเด็ดเคล็ดลับความอร่อยไม่ต้องไปใส่รสเปรี้ยวใส่อะไรนะครับผมเพราะว่ากะทิก็กะทิเมื่อสุกแล้วก็แฟงสุกก็จะทำให้เกิดความหวานนุ่มแล้วก็ฟักของเรานะครับผมจะทำให้เกิดความหวานและนุ่มกะทิก็จะทำให้มีรสเปรี้ยวนิดหน่อยตามปกติอยู่แล้วนะครับผมถ้าเรามาคั่วมาแกงก็รสชาติจะเข้าถึงเนื้อถึงหนังแล้วก็อร่อยด้วยครับผมก็รออีกสักครู่ครับผมครับผมก็ฟักก็สุกแล้วนะครับผมเราก็ชิมดูนะครับผมสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยนะครับผมโอเคครับผมรสชาติกลมกล่อมครับผมอร่อยแล้วครับผม
อร่อยมากเลยครับผมเพราะว่าผมใส่เครื่องปรุงตอนที่โขลกพริกนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเห็นก็ติดดูเลยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมก็ใส่อันนี้เลยนะครับผมท่านผู้ชมก็ใส่ใบกะเพรานะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับก็รอตอนเสิร์ฟเลยแล้วกันนะครับผมวันนี้สำหรับเมนูเด็ดเคล็ดลับความอร่อยครับผมก็เสร็จแล้วนะครับผมแกงกะทิกบใส่ฟักนะครับผมน่ารับประทานไหมครับท่านผู้ชมครับผมก็อย่าลืมลองทำดูนะครับผมสำหรับเมนูเด็ดเคล็ดลับความอร่อยเราก็มีเมนูไม่ซ้ำกันนะครับผมมาให้ชิมและให้ชมเป็นประจำนะครับผมก็ขอฝากครับผมแกงกะทิกบใส่ฟักด้วยนะครับผมเมนูเด็ดเคล็ดลับความอร่อยครับผมนะครับก็รับประทานด้วยกันนะครับผมวันนี้ผมก็ขอลาและก็ขอฝากเมนูเด็ดเคล็ดลับความอร่อยครัวคุณหน่องนะผมผัดก้อยแกงกะทิกบใส่ฟักครับผมก็ขอสวัสดีครับผม